นี่นี่วันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวเธอต้องง้างธนูปี้นะอันนี้มันชุมมันยุงเลยแหละใช่ค่ะใกล้ๆไม่ไกลใช่มาดูวิลเลจเจอร์ตัวนี้สิมันขายไทยเด้นบ่อยเหมือนกันนะเหมือนมันรู้ว่าเราต้องการเนี่ยนี่ไงสามตัวติดๆเลยนะใช่ใช่ได้สามไพรเด้นแล้วโอ้มันเกิดบนหลังคาบ้านอ่ะไม่ใช่โอ้ยอาจจะเป็นคอมพลีทโถยิงอ๋อปลาหอกตอนนั้นนึกว่าตรงนี้มีทางลงเดินมาอ้าวไม่มีนี่นะไม่ได้มีอะไรค่ะแมวไม่เกิดจริงๆนะคะทำไมจะจู่ไม่เกิดมันไม่รู้สิสงสัยมันกลัวเราโดนจับหรือไม่มีแมวเยอะเกินไปลองดูสิมันขึ้นอันเบกกิ้ง3แล้วอ่ะอย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาเฮ้ยรอยัลตี้อันนี้ล่ะโหทำไมมันโผล่มาแต่รอยัลตี้ล่ะโหรอยัลตี้ channeling อันเบกกิ้งไอ้นี่สายฟ้าแน่นอนเนี่ยอันนี้ quick charge reptile อ่ะนี่ไงอีคิดชาร์จไม่เกี่ยวคิดชาร์จมันหน้าไม้ขอทอดึงกลับมาเฮ้ยลองเอาใหม่ตีฮะเดี๋ยวยืนข้างหลังเมื่อกี้ยืนมองไม่เห็นมาดูสิมันเร็วมากเลยนะเวลามันกลับอ่ะงูวันนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเอามาแล้ววิ่งตอนแรกคิดว่าครับทั้งไปเยอะแล้วนะฮะหายเหมือนกันงงอยู่เหมือนกันกลับมาเอ๊ใครมันกินไปหมดนี่เต็มพื้นทันทีพกเหล็กมาคราฟด้วยเจ้าแม่แห่งเหล็กแน่นอนบ้านมีเหล็กเยอะ Channeling Royalty Unbreaking Mending โอเค Royalty Riptide เอ้าทำไมใส่ Royalty แล้วใส่ Riptide ไม่ได้น่าจะต้องเลือกเฮ้ยไม่นะไม่งั้นเราปาไปมันไม่กลับคืนมานะฮะโอ้ปลายากเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกลับมาช้าจังมันไกลครับโอ้ยหลุดไปนู่นตอนนี้ยังไม่โดนอ่ะเอ้ยก็ดีนะแต่เสียงปลาแปลกๆอ่ะมันน่าจะเป็นแบบบอกว่าโดนบอกว่าฮิตแล้วฮิตอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะตั้งชื่อก่อนสิมีสองอันเรียกสายฟ้าขอนทอโมโจโยเนียไม่ต้องชื่อขอนทอเลยขอนทอเป็นสามงามขอนทอเอ้ยมีสายฟ้าด้วยขอนทอสายฟ้ากลับมาเองได้อันนี้มันคือชื่ออาวุธหรือคำบรรยายเหมือนมันเป็นโลในอาวุธมากกว่าเลยค้นรอสายฟ้ากลับมาเองได้จะได้รู้ไงจะได้ใช้ไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวผิดอันนี้ลาก่อนเลยนะเรื่องอันหนึ่งมันใช้สำหรับการบินเนี่ยยังไงสามงามทะยานฟ้าบินสามงามทะยานฟ้าดูเป็นหนังจีนเหลือเกินนี่เอาไปลองไหมเอาไปลองไหมลองบินไหมไม่มันได้เหรอยืนในน้ำค่ะหรือไม่ก็ยืนในฝนว้าวเฮ้ยไวสุดเด้อจะไปถึงไหนกันนั่นลงมานี่เจ้าน่ะลงมานี่ไหนตัวไหนลงมาในน้ำลงมาในน้ำสู้กับข้าซะเออเออเขาไปไหนมาไหนไวมากเลยนะเนี่ยเวลาคว้างตอนฝนตกอะคุณวันนบีไม่ต้องใช้ปีกเลยเออมันเนี่ยโคตรเท่เจ็ดดูมันโคตรเท่อ๋อเอาไว้บินขึ้นแทนผู้ใช่เออสนใจริปทายแทนไหมล่ะตอนเนี้ยแต่ถ้าปลาบนบกก็คืออ๋อกดปลาไม่ได้บนบกจะปลาไม่ได้เลยอ๋อคือมันคือในลองดูฮะเออก็ตีได้ธรรมดาใช่ก็ตีธรรมดาอย่างเดียวก็ดีนะคนผู้เล่นจะได้แบบไม่ลืมไงฮะว่าปลาแม้มันไม่มีกลับมาเองได้ก็ดีเป็นการพุ่งทำดาเมจด้วยซ้ำมันแค่นี้เองเหรอมุมมองของคนที่เห็นไม่ได้เห็นอะไรเลยนี่ฮะใ
ช่ไม่เห็นอะไรเลยมันปกติดีโอ้โหถ้าเห็นผมว่าปวดหัวอย่าเลยเล็บ5ดูเอาเดี๋ยวเท่ดีมันน่าจะมันต้องปลาต่อเนื่องได้สิแม่ใช่จริงด้วยนี่มันปานวารีพุ่งในน้ำได้ต้องกลมๆว่าไอ้น่าใช้เอ้านี่น่ารักเรือแต่ละลำมีน้องๆจองหมดแล้วเนี่ยตรงนู้นก็มีอยู่สองตัวด้วยมีทั้งหมามีทั้งจิ้งจอกน่ารักคุณวันต้องไปชอบตัวไหนระหว่างกันนะคะระหว่างหมาสีขาวกับจิ้งจอกจิ้งจอกมันดูนุ่มฟูมากกว่าใช่ใช่อะจิ้งจอกมันสีส้มดีนะนี่ชอบแบบดูนุ่มฟูนุ่มฟูด้วยเพราะตัวโตเต็มวัยหางมันดูฟูฟูเอ้ยใช่อู้อะไรดีอีกแล้วเหรอความสวยงามนี้โอ้สวยงามเพราะมันต้องครอบเครื่องคัดแยกไอเทมไว้ไงก็เลยใหญ่ยังไม่ได้ตกแต่งอ่ะแค่สร้างมาชั่วคราวตกแต่งยังไม่ได้ตกแต่งนี่คือยังไม่ได้ตกแต่งใช่ยังไม่ได้ตกแต่งเลยยังไม่ได้ตกแต่งแล้วมันสวยขนาดนี้เลยเหรอนี่เออว่าไปเราน่าจะสร้างบ้านจากไอ้นี่บ้างแล้วเนี่ยนั่งร้านดูดีเหมือนกันเนี่ยสร้างบ้านจากนั่งร้านเนี่ยนะเออแบบเป็นโครงสร้างอ่ะเป็นนั่งร้านอ่ะการตกแต่งอ่ะเหมือนแบบตกแต่งว่าที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วจะสร้างไม่เสร็จไปตลอดไปอ่ะนะใช่ใช่ใช่โอ้ดูจากข้างบนสิคะยังสวยคุณวันนบีจะเอารอบนี้เลยเหรอฮะไม่ถึงจะเอาต้นไม้รอบนี้เลยเหรอใช่ก็รอบวงนี้ก็ค่อยๆเข้าไปโอ้ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโอ้แล้วอย่างงี้ต้องใช้ใบไม้จำนวนเยอะเลยสิคะใช่ระหว่างนั้นก็ขุดมาบ้างแล้วมีอยู่ 5,000 แล้วไม่น่าจะพอจะค่อยไปขุดใหม่ในMinecraft 1.18 ก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมคะมิวก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะทำโปรเจกต์สุดท้ายก่อนที่ 1.8 จะมาก็คือเจ้าฟาร์มการ์เดียนที่จะต้องสร้างที่วิหารใต้น้ำเนาะหรือว่าปราสาทใต้น้ำค่ะแต่พอมาถึงก็พบเจอกับเรื่องราวที่น่าโหดร้ายกาเดียนค่ะรุมยิงเรารัวๆจนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยมิวก็เลยเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากคุณวันนบีนั่นเองเห็นไหมมันตลอดเวลามันจะเอาตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยมีอ่ะยังเจ็บอ่ะหนึ่งจืดขึ้นหนึ่งหัวใจอ่ะโอ้ทีเดียวไม่ตายแล้วเนี่ยเอ็นชานอิมเพลลิงแล้วนะไม่อยากยุ่งกับกาเดียนกว่าจะฆ่ามันหมดเราพวกเราจะตายกันหมดโยนลงไปเอาให้แห้งเลยเอาให้แห้งง่ายขนาดนี้อู้หนูคุณวันนี้มันกว้างมากดูดิง่ายที่สุดในชีวิตแล้วแหละมั้งเนี่ย135กาเดียนฮะนี่จนหนึ่งเนี่ยมันเขียน135กาเดียนอะถามจริงจริงโยนแบบเพราะอันนี้ไงฟองน้ำเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปเอาที่เผามาให้เอาแบบเตาเผาเทียนหงมาเผาเลยเออเผาไปโยนไปเอาดีเอาดีใช่แกสู้ไม่ทันหรอกความแค้นเดี๋ยวหกเอาของปทูเอ้ยของพี่ปทูไปอู้3,000อีกพี่ฮะเด้งขึ้นมาก็ได้เลเวลนิดหนึ่งแหละสักพันไม่ได้เยอะมากมายอะไรนอนไปเฮ้ยมันเห็นหอกลอยตามมาใช่นอนได้ไหมแต่นอนแล้วไปเลยนะเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วนอนพอดีโอเคแล้วไงเรามีแกะคุณวันนบีฮะเราทำเตียงนี่เตียงหนึ่งโอ้จะเช้าแล้วฮะไม่จำเป็นมันเช้าแล้วเนี่ยโอเคพวกนี้มันร้ายเราไม่ได้ร้ายเราแค่ปกป้องบ้านของเราที่จะถูกยึดครองบ้านแกน่ะเป็นของฉันแล้วน่ะเอ้ยสุดยอดเอาเลยเอาไปต้องกินหน่อยนะเติมเสบียงหน่อยเฮ้ยดิ้นแล้วอุ้ยเยอะเขาหลายเส้นเด้อโอ้อุ้ยอย่างนี้สบายรัวๆอุ้ยกี่เส้นน่ะเผาสู้เลยเอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโยนสู้อ่ะโยนสู้งานนี้เอ้าเดี๋ยวน้ำมันมาเขาอะไรมาขายสูตรเอนชานฟอร์จูนค่ะกับเพชรแล้วก็ชูมไลท์มาขายตรงนี้ด้วยนะ
เฮ้ยต้องรอให้การเดียนยิงลามาให้ลามาช่วยตีอย่างนั้นนะเออไม่อะมันยิงทะลุมันเล่นยิงเล่นอะมันไม่สนใจอะน่าเสียดายพอเล่นในเซิร์ฟนี้ทุกอย่างมันดูง่ายจริงๆแค่โยนฟองน้ำเท่านั้นใช่ปัญหาของคุณก็จะหมดไปพอกันทีกับการสร้างฟาร์มการ์เดียนแสนยากดูสิค่ะกำแพงอ่ะสีฟ้าแยกไม่ออกกับน้ำเลยใช่มองไปเอ๊ะมันเป็นน้ำหรือมันเป็นอะไรนะมองไม่ออกเลยแยกไม่ออกสักนิดเดียวเราเลือกถูกหรือเลือกผิดนี่ที่ใช้กำแพงสีฟ้าเฮ้ยแต่มันสวยนะถ้ามันเสร็จแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แน่นอนเนี่ยกรีนเลยแหละเฮ้ยมาแล้วคอนทอสายฟ้าคุณวรรณวีทอไหนอ๋อมันต้องโดนมอนหนึ่งตัวใช่ไหมปาโดนคุณวันดอกบีมันนับว่าเป็นมอนเตอร์ไหมอย่าเนี่ยมันเป็น PVP อยู่นะสิอันนี้ไงลามาลามาเลยเหรอเฮ้ยมันไม่นับว่าผู้เล่นปาด้วยเหรอมอนไม่รับรู้อ่ะคุณวันดอกบีมอนไม่รู้อ่ะอ๋อมอนไม่รู้เลยอ่ะเกียร์โดนอะไรอ่ะมันแค่วิ่งหนีด้วยอำนาจเทพเจ้านี่แน่จริงจับน้ำออกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะตั้งแต่ที่มีแบบฟองน้ำซับน้ำมาเหมือนไม่โหลดแต่ที่จริงโหลดนะไม่รู้เป็นอะไรค่ะกระจกเป็นอย่างนี้เสมอเลยต้องเดินมาใกล้ๆอ่ะปกติฟาร์มการ์เดียนจะเป็นอะไรที่ยากใช่ไหมคะแล้วก็เสียเวลาในการเดรนน้ำออกระบบซับน้ำกับกระทะก่อสร้างนี้ช่วยย่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยค่ะรวมถึงตรีศูนย์นี้ด้วยเนาะใช่ว่าโอ้โหมันมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณวันนบีเลยที่มาช่วยเราอีกแรงหนึ่งค่ะอันนี้จริงต้องบอกว่าคุณวันนบีต่างหากที่อยากได้ฟาร์มการ์เดียนเนี่ยวิวไม่ได้อยากได้อะไรเลยจริงตอนนี้ที่กำลังต้องคิดค่ะคือจะไว้ประสาทนี้ไหมหรือจะเอาออกไปเน้นเรื่องประสิทธิภาพของฟาร์มแล้วกันค่ะเช็คน้ำที่มีในประสาทเนี่ยเอาออกให้หมดก็ต้องรื้อโครงสร้างเลยเนาะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้กำลังพอดีเลยให้การ์เดียนเกิดบ่อตรงกลางเนี่ยกำลังแบบพอดีเลยความสูงเท่าไหร่56อุ้ยฟาร์มการ์เดียนเป็นฟาร์มที่ดีอ่ะขอให้บล็อกแบบสวยงามมากมันก็คือบล็อกค่ะที่ดอกจากเจ้าการ์เดียนนั่นแหละเอามาคราฟได้ประโยชน์จริงๆขนาดนี้ใช่แล้วแล้วจะให้รอช้าได้ยังไงล่ะคะต้องจัดกันสิคุณผู้ชมชอบบอกเป็นประจำเลยค่ะว่าหมาเนี่ยให้เริ่มเล่นซีซั่นใหม่ไหมเวิลด์ใหม่ไหมมีว่าเราเล่นเวิลด์เดียวนี้แหละค่ะเอาให้มันแบบสุดๆไปเลยดีกว่าก็แบบมี Minecraft ต่างประเทศช่องหนึ่งค่ะเขาเล่นในเวิลด์เดียวน่ะเขาเล่นมาแบบจน500 600ตอนแล้วค่ะแค่เวิลด์เดียวนะเราก็อยากทำให้ได้แบบนั้นมั่งค่ะแค่ไถโครงสร้างปราสาทอะยังเยอะโอ้บล็อกค่ะที่เป็นบล็อกของปราสาทใต้น้ำเยอะมากๆเลยกี่บล็อกตายนะโดนดาเมจเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ไม่ตายไวตรงนี้เป็นหนามมันจะช่วยเพิ่มดาเมจในการตกจากที่สูงได้อู้ตายค่ะคือตายแต่ถ้าไม่มีหนามใช่ไหมโดนดาเมจ15เองค่ะลบ30ตรงนี้ลบ15ตรงนี้ลบ30ค่ะหมดวันระยะห่าง18โอ้กำลังพอดีเลย20เนาะไม่ต้องใช้ปีกบิดมันอย่างนี้นั่นแหละนี่เลยไวค่ะไวไวไวเดี๋ยวไวเกินไวเกินไวเกินแล้วในหิมะนับเป็นน้ำไหมคะหิมะไม่นับค่ะง้างไม่ได้เลยหินงอกหินย้อยอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นคำถามที่สำคัญเลยค่ะเคยคัดแยกหินงอกหินย้อยไว้ไหมนะลองไปดูแถวพักพวกมันนี่โอเคค่ะยังพอมีให้ใช้ต้องมาบ้านหลังนี้เลยพื้นที่โซนนี้แหละถ้าจะมีหินงอกหินย้อยอ่ะจิ๊กไปใช้กอดอู้นี่ไงเอ้ยหยิบค่ะเหลือให้ทำพันสองอันพอหยิบก่อนเดี๋ยวขออนุญาตทีหลังถ้าฟาร์มการเดียนเสร็จก็ได้ประโยชน์กันทุกคนนะได้ไหมเออเดี๋ยวแมปไม่โหลดนอนหรือยังอันนี้
ยังอ่ะยังไม่เสร็จภารกิจเลยโอ้โหนั่นแหละเอ๊ะมีคนออนต้องใส่ AFK ฟาร์มแล้วมั้งเข้ามาปุ๊บเอ๊ะตัวละครไม่ขึ้นเทาแฮะอืมเดินอยู่ด้วยอืมทำอยู่ไงกำลังก่อสร้างเราจะวางเป็นโซแซนค่ะดันดันน้ำขึ้นไปแล้วให้กาเดียนค่ะไหลสลบลงมาในบ่อนี้แล้วก็ตกลงไปอือความสูง20บล็อกค่ะมันจะตายพอดีนี่คือโครงสร้างของฟาร์มค่ะที่คิดจะทำน้ำสูงนิดนึงตามระยะสายตาเนาะแล้วก็ความลึกตรงนี้อ่ะนี่เลย20บล็อกตกกระแทกหินงอกหินย้อยตรงนั้นอ่ะกาเดียนโดนนาเบตตายแน่นอนผู้เล่นถ้าตกไปก็ซีไงแกเหมือนกันค่ะไม่รอดแน่ๆข้างล่างนู้นก็จะวางเป็นรถไมค์คาร์ทค่ะเอาไว้เก็บไอเทมนั่นเองมันดูดีใช่ไหมแน่นอนขนาดนี้แล้วค่ะโอเคตรงนี้จะต้องเป็นประตูเปิดกั้นไว้เป็นฟาร์มกาเดียนที่ตั้งใจว่าสร้างแล้วอ่ะต้องเฉพาะคนเครื่องแรงๆเท่านั้นถึงจะมาตรงนี้ได้จะเอาให้มันหน่วงมันแหลกด้วยเลยแหละใจเลยค่ะเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากวางเป็นน้ําไหลแม้กาเดียนจะเป็นสัตว์น้ําค่ะแต่เวลาที่เขาโดนน้ําไหลเขาว่ายทวนน้ําได้มั้ยได้แต่โดยปกติเขาจะไหลตามน้ํามากกว่าค่ะถ้าจะทําตัวให้มีประโยชน์คุณมันวีไปช่วยแกะหน่อยค่ะเอาขนแกะมาสักๆ9อันสิแกะในเกาะนั้นน่ะนี่เรามีกันไกเรามีกันไกแกะไม่ตายอุ้ยแกะมันทวีคูณมา18แล้วมันไปเกาะเดียวบ้างแล้วแบบที่เหลือเป็นทะเลอ่ะครับไอ้นั่นเป็นไม้คุณบอนบีเจ้าไอ้นั่นค่ะที่ปิดเสียงรถไมค์คัทอ่ะคนแกะล้อมรอบรถไมค์คัทเอ้ยแต่ข้างใส่เสียงแล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่แล้วน้ำมันไอเทมอะไรนั่นเยอะไม่ได้ยินเสียงรถไมค์คัทแล้วเฮ้ยมันไม่เก็บไอเทมค่ะใช่ไหมใช่เหรอจะบอกนะว่ามันอยู่บนยอดใช่ไหมฮะมันอยู่บนยอดเฮ้ยแต่ตอนนั้นเราคิดแล้วนะอยู่บนยอดก็เก็บนี่ค่ะโอ้บนยอดอีกแล้วไม่ได้เฮ้ยได้อยู่มั้งได้เออใช่มันสแต็กกันนี่ค่ะอันไหนติดยอดเดี๋ยวก็คงสแต็กใช่อันไหนติดยอดก็จะกระโดดไปสแต็กอันหนึ่งอืมฟองน้ำนี่แหละที่ต้องการโอ้ลงไม่ได้เดี๋ยวลงไม่ได้มีคนจะลงมาอยู่ในห้องเชือดซะแล้วโอ้โหเอ้ยมันต้องตายครับไล่ตีมันเลยกันละกันโอ้โหนั่น10ตัวเลยแต่ลองแล้วใช่ไหมว่าการเด้งเกินเนี่ยบล็อกน้ำได้บล็อกน้ำฟองได้คิดว่าที่ประตูยังไม่ได้นอนเพราะประตูไปทำอะไรมาล่ะฮะอ๋อเอ้ยนี่ไงมาแล้วเย้บิวเออนั่นแหละก็เขาไปเทโอ้โหเนี่ยแหละก็เขาไปเทมาแล้วไงคืออ่านข้อมูลอ่ะคุณวันดมีมันบอกว่าการเดียนเกิดในบล็อกน้ำที่เป็นฟองไม่ได้นะในวงเล็บนั่นคือ Minecraft Console อ่ะคือมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Minecraft Java เลยอ่ะมีแต่ Minecraft PE กับ Console ที่คนถามเยอะว่าทำไมการเดียนไม่เกิดในบับเบิ้ลคอลัมน์ค่ะฟองน้ำอ่ะอ่านแล้วแบบไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะการเดียนมันจะมาไม่มาตัดสินใจเลยเทสเองค่ะหลังคาแสนสวยคือแบบมองเห็นการเดียนตกไปตายอย่างทรมานไม่ชัดเจน ต้องเป็นคนยังไง ต้องล้างแกนมันกว่าจะได้ฟาร์มนี้มามันจี๊ดให้เราเจ็บปวดไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว สูญเสียอาหารไปเท่าไหร่เพราะแต่การเก็บไอเทมเป็นยังไงบ้างคะคุณวานาบีถ้าสมมติมันตกลงมาแล้วมันตกมาขอบๆก็เก็บได้แต่ถ้ามันเกิดมารวยๆอย่างเงี้ยเก็บทันฮะกรีดร้องกันเข้าไปเซเป็นไงประเสริฐไหม มีขุดช้างรอบๆด้วยนะเออมันต้องเห็นได้แบบชัดเจนเฮ้ยเป็นไงดีงามไหมคุณวันดมีขนาดนี้ทำไมเรารู้สึกเราแค่นั่งมองขนาดนี้ก็ฟินแล้ว ลาก่อนจ้า นี่เราจะมายืนชื่นชมอย่างนี้อีกนานไหมเนี่ยฟินอะฟินไหมนะก็ดูเพลินๆนะนั่งดูมันร่วงลงมาออกแอบออกแอบออกแอบโอ้โหเยอะ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 มากอุ้ยเอ้ยนั่นไงล้างแกนล้างแกนโอ้โหร่วงลงมาดิเป็นหาฝนเลยใช่นี่อะไรอ่ะฝนตกมาเป็นกาเดียนคุณผู้ชมคะมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมกับฟาร์มการ์เดียนที่ใช้ฟองน้ำยอมทนความหน่วงนิดหนึ่งค่ะ
ประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะที่ตกลงมาตายเรื่อยๆโอ้โหดีขนาดนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ